จากเครื่องมือที่เราได้ไปนะคะครั้งที่แล้วคือการทำ Carrot Test นะคะการได้ลองไปเรียน Summer Work Experience หรือว่า Super Curricula เราก็จะมีตัวคอนเทนต์นะคะที่จะมาเขียนใน Personal Statement ซึ่ง Personal Statement เนี่ยไม่ได้เขียนอะไรก็ได้เนาะอย่างที่ทุกคนรู้ Personal คือตัวเราเองมันคือการเขียนให้คนอื่นเห็นว่าเรานั้นเนี่ย Born to be ในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเราอินกับเรื่องที่เราสนใจมากน้อยแค่ไหนการที่เขาเห็นแล้วว่าเราอินมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในอนาคตนะคะที่เขาจะเลือกเราเข้าไปเรียนที่นั่นไหมทีนี้ในหลายๆที่เนี่ยเขาเริ่มมีอินเทอร์วิวแล้วการแค่เขียนอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอการอินเทอร์วิวเนี่ยเป็นเหมือนการเช็คนะคะอีกทีนึงว่าคุณอินกับเรื่องนั้นจริงหรือเปล่ามันคือการเรียกสัมภาษณ์คนที่มีคอเดียวกันนะคะมาคุยเรื่องเดียวกันเขาอาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกต้องแต่เขาอยากจะรู้ว่าคุณมี critical thinking หรือเปล่าคุณมี analytical thinking หรือเปล่าคุณมีวิธีการที่จะตอบคำถามอย่างชาญฉลาดไหมต้องบอกก่อนว่าการอินเทอร์วิวไม่ใช่จ็อบอินเทอร์วิวนะคะมันอาจจะไม่สามารถฝึกซ้อมได้อย่างมากที่สุดเลยก็คือคุณอาจจะต้องโชว์ให้เขาเห็นนะคะอย่างเขาถามเรื่องอะไรที่คุณสนใจคุณหาข้อมูลมามากน้อยแค่ไหนในเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าที่คุณอาจจะต้องเตรียมไปเพราะฉะนั้นการที่คุณจะส่ง personal statement ไปหรือว่าได้อินเทอร์วิวเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นผลลัพธ์เนาะของการให้เขาเห็นแล้วว่าเราศึกษาตัวเองมาเป็นพันๆครั้งแล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบจริงๆเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาจริงๆแล้วนะคะเราก็จะตอบตัวเองได้อย่างมั่นใจด้วยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นเราจริงๆค่ะ